ดำดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรมาตั้งหลายปีครับครั้งนี้เราเจอสมบัติล้ำค่าที่แท้จริงแล้วครับมันคือวันพีซของโลกเลยเป็นมาสเตอร์พีซสุดๆผมได้ดำดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรและเจอกับน่านน้ำแห่งเพชรครับผมโอ้โหมีเพชรมากมายหลากหลายมากเพชรดินจินดาหูหลากสีสันแถมน่านน้ำนี้ยังสีน่ากินอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเรนโบว์แห่งเพชรเลยโอ้ยเพชรเป็นยักษ์เลยนะครับผมอย่าขวนพี่ชอบเคี้ยวลูกเสาอะโอ้น้องสาวกำลังทำอะไรอยู่กันเหรอเป็นลูกเสาค่ะโดนจ้างมาค่ะโอ้ยนี่มันเซอร์วิสคนดูชัดๆทำดีมากทำดีมากขออีกขออีกกลับมาเจอกับพวกเรากันอีกแล้วในเกม We Need to Go Deeper นั่นเองครั้งนี้นะคะเรามาในน่านน้ำใหม่น่านน้ำนี้เนี่ยเป็นน่านน้ำที่สุดยอดมากๆเพราะว่ามีเพชรพลอยเต็มไปหมดเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าไปลุยน้ำเพชรกันเลยเย้ตอนรวยที่สุดใน7คาบสมุทรน่านน้ำแห่งเพชรโทษวันนี้คิวจะเป็นกัปตันเรือนะคะเดี๋ยวพี่แป้งขอเป็นมือกระสุนเหมือนเดิมเฮ้ยผมขอยิงไม่ได้เหรอวันนี้ผมอยากบวกงั้นก็ด่าร่างกายอยากปะทะโอเคผมยกตำแหน่งกัปตันให้เลยมาเป็นกัปตันเลยครับอุ้ยปากกาลังตรงนั้นเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ยแมงกะพรุนเหรอเหมือนปรสิตตัวเล็กอะโอ้ยยิงมันรู้สึกว่าน้ำมันจะสีน่ากินมากค่ะโอ้ยนั่นมันปลิงเราเป็นปลิงโอ้ยอยากดูดจังเลยดูดไม่ให้ดูดหรอกทำลายเพชรนั่นโอ้ถ้าเอาเพชรก้อนนี้กลับบ้านไปนะโอ้ยมาเป็นลังเลยโอ้แต่ตายง่ายโดนนัดเดียวตายตัวพวกนี้อย่านะอย่าทำพี่น้องของข้าเลยนะเพื่อนขอดูดหน่อยเฮ้ยไม่ให้ดูดเว้ยนี่ทีเดียวตายตัวเล็กนิดเดียวกระดูกใหญ่เบ้อเร่อเลยตัวนิดเดียวนี่ทางเวลเฮ้ยไหนขอดูอะไรอะนี่อะไรอะเฮ้ยเราถือดาบมามันถือดาบมาลองเข้าเอายิงเปิดยิงเป็นมิตรกับเจ้าแค่นั้นเองดูเหมือนว่าจะเป็นศพโจรสลัดเฮ้ยมันขยายร่างเอาตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยท่ามเฮ้ยท่ามอะไรเฮ้ยยิงได้ด้วยอันนี้ยิงได้หรือเปล่าแปลว่าแมงกะพรุนโอ้โหพี่กิตท่ามอะไรเราแมงกะพรุนชัดๆน้ำมันของเรานะคะเริ่มจะถึงครึ่งทางแล้วอะเราต้องหาถ้ำจอดพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยแล้วโอ้ยข้างล่างแมงกะพรุนตัวใหญ่โอ้อะเฮ้ยอะไรอะมันช็อตไฟฟ้านี่แมงกะพรุนซ้ายเดี๋ยวทำลายนี่ก่อนเลยทำลายหินก้อนนี้ไฟฟ้ายิงมันก่อนอยากฆ่ามันพวกปลิงมาแล้วมันฆ่าข้างล่างเหรอฆ่าปิงนะปิงมันยิงนัดเดียวก็ตายนี่พวกปลิงแต่ปิงมันโจมตีโหดนะเคียวตัวแนะนำว่าฆ่าปิงก่อนเขาทำแวะไปพักผ่อนหย่อนใจก็หน่อยปะไม่รู้ว่าจะเจอกับสัตว์ประหลาดอะไรบ้างหวังว่าจะไม่มีหอยทากแล้วก็หอยนางรมนะมันจะเป็นหอยเพชรเฮ้ยโอ้เพชรเฮ้ยเพชรขยับได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ตัวอะไรนี่มันหอยประหลาดโอ้ยแมงกะพรุนพิษร้ายแรงมากผมอยู่ด้านล่างเฮ้ยมันเกาะหัวมันเกาะหัวนี่มันอย่างจูออนผีกระชากหัวเฮ้ยเจอกับกล่องได้น้ำมันมาแล้วสุดยอดเฮ้ยนี่โอ้ยข้างบนเต็มเลยข้างบนอย่าขึ้นมาเฮ้ยได้อะไรอ่ะว้าวระเบิดเคี้ยวเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ชั้นบนอ๋อชั้นบนโอเคหมดแล้วแป้งไม่มีเลยหมดเก็บโคตรไวสมบัติมีแค่นี้ปะโถมันก็น้อยเกินไปหรือเปล่าเพื่อนไปหยุดนะนี่คือการจี้ออกมาจากเตียงซะดีๆไม่งั้นจะโดนจุ๊บเป็นไรเกี่ยวโดนจี้ว่าแล้ววิ่งยิงโดนอะไรวะไม่รู้โดนแมงกะพรุนเฮ้ยตัวอะไรนอนดีสินะนอนทะเลพวกนอนทะเลที่มันชอบกินพวกเรือดำน้ำไปที่สุดไม่น่าล่ะถึงมีคนตายมากมายโอ้ยมันหลบเร็วมากรีบหนีดีกว่าเราอย่าไปยุ่งกับพวกนอนทะเลและแมงกะพรุนเลยโอ๊ยน้ำท่วมตรงไหนออกไปขวารู้สึกปีกขวาจะอันตรายมากพี่ชอบปีกไก่โอเคคนละปีกแล้วเข้าถ้ำเลยแล้วกันถ้าเจอมุกนี้มาเอามาไปเจอโลกเจอแบตเตอรี่พี่กิตว้าวเฮ้ยมาอยู่ไหนนี่เดี๋ยวแม่เอาไปเก็บในรถเองอะไรในรถยิงแล้วขึ้นมายิง เจอน้องผีเกาะหัวแล้วอ่ะเฮ้ยผีเกาะหัวหมดที่ซ่อมเฮ้ยเนี่ยที่ซ่อมอันนี้ดีเปล่าวะดีกว่านี้เปล่าวะหรือว่าอยากได้อันนี้โอ้ยฟาร์มตังกันไปเรื่อยๆค่ะจะได้เอาตังมาอัปเกรดเรือดำน้ำของเราเราจะเพชรพลอยอีกแล้วว้าวอัปเกรดเรือดำน้ำโคตรโหดรอบนี้เรามาเท่เราก็ดีใจแล้วล่ะเลือด60เลือดเราใช่ไหมฮะเลือดเรือน้ำเลือดเรือเสือเลือดป่าพึ่งสรุปเสือหรือพึ่งถ้าเกิดเสือป่าก็จะมีพวกอุปกรณ์มือถือเคสเนี่ยเคสมือถือพาซ่าใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ดีมันชอบพาซ่าทำไมครับก็มันซ่าแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่ดีนะเนี่ยทำไมครับอาซ่าอ๋อแต่ถ้าเกิดปวดหัวนี่ก็ต้องพาลาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย1 2 3เด็กปวดขยับขามาเป็นลูปตัวเอฟออกช้าๆแล้วเป็นลูปตัวเอฟเอาละระหว่างนี้เราเจอกับแมงกะพรุนเต็มไปหมดเลยแมงกะพรุน EMP แมงกะพรุนเป็น EMP มันช็อตเราเฮ้ยมัน EMP ได้ด้วยใช่แมงกะพรุนไฟฟ้านอกจากเราจะเจอกับแมงกะพรุนต่างๆหนอนทะเลแล้วเราก็ยังเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้รูปร่างคล้ายๆกับหมวกเลยโอ้ฉันคือปลาหมึกกล้วยชนิดใหม่แบบกลายพันธุ์ข้างล่างตรงนี้อันตรายมากโอ้โหปลิงปลิงมาล้างแปดโอ้โหมันตายอะไรอ่ะเลยทำบ้านตัวอะไรพี่ไม่เคยเจอกันเราอยู่ที่นี่บ้างพวกเราอยู่ที่นี่มีอะไรหรือเราต้องการกินชาบูปลาหมึกนะครับต้องการกินเผ่าพันธุ์ชั้นเชียวนะปราสาทดูสวยมากเลยเนาะอยู่ใช่ซอยเพชรนินจินดาเต็มไปหมดเลยแง่สักเม็ด2 เม็ดก็คงไม่เป็นไรแล้วมั้งโอ้ยเพิ่มเลือดเรืออีกดีกว่าเพิ่มเลือดเรือเหรอเรียบร้อยเก็บมาด้วยอ่ะไปละก่อนเวลาที่เราจะเดินทางกันต่อแล้วพลทหารพร้อมแล้วก็ลุยเลยความลึกระดับนี้นี่ไม่รู้ว่ามีใครเคยผ่านมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยช็อตลงไปล่างให้ได้เฮ้ยบอสเปิดปืน2 อันเอาแล้วเปิดปืน3 อันคือบอสแห่งปะการังมันยิงไม่ได้อ่ะเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องหลบหลีกนะผมว่ามันต้องยิงตรงตุ่มยิงตรงตุ่มเอาเฮ้ยมันช็อตไปแถวตุ่มปืนช็อตทำอะไรไม่ได้ไปตรงตุ่มนะไปตรงตุ่มปืนช็อตยิงไม่ได้เฮ้ยนี่ก็ช็อตเหมือนกันมันเป็นแมงกะพรุนครับมันเป็นแมงกะพรุนไฟฟ้าเป็นแมงกะพรุนไฟฟ้าโอ้ยช็อตเหมือนกันนะเนี่ยโดนแล้ว1 ทีเอาเฮ้ย2 ทีใส่กระสุนเอาเคี้ยวยิงเลยไม่มีใครใส่กระสุนเคี้ยวตอนนี้มีคนซ่อมไม่มีใครให้ใส่เลยต้องใส่เองโอ้ยต้องใส่เองโดนมาตอนนี้รู้สึกว่ามีใครก็ไม่รู้มายิงที่ตุ่มของข้าโอ้โหช็อตค่ะช็อตโดนช่วยซ่อมเลยได้เลยครับเจ้านายเดี๋ยวผมซ่อมเองครับขับเข้าไปใกล้ๆเลยครับขับเข้าไปใกล้ๆได้เลยจัดไปปืนบูเตอร์เอาละปุ้งยิงไปที่พวงนั้นจะตายแล้วมันจะตายแล้วคล้ายๆกับเงาะเลยเอาละโอ้ยกูซ่อมรัวๆเลยเอาละเคี้ยวจังหวะนี้ตรงนี้ไม่ได้ช็อตอย่าไปชนมันชนมันจังหวะนี้เคี้ยวจังหวะนี้ยิงไม่ได้มันช็อตห้ามชนตัวมันโอเคโดนเหลืออีกนิดเดียวเลยอีกสักนัดเราจะขึ้นไปใกล้ๆเอาอีกอีกนิดนึงป๊อกอะไรกันเนี่ยนี่มันผ่านมาแป๊บเดียวเองนะคะทำให้เราเนี่ยฆ่าบอสไปได้แบบง่ายดายโอ้ต้องขอบคุณกำลังพลเรือของเราที่ทำให้เรารอดจากน่านน้ำนี้ไปได้โอ้ต้องขอเลยค่ะยังไงวันนี้เนี่ยพวกเรา3 คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเย้เป็นไงกันบ้างครับกับน่านน้ำที่รวยที่สุดในโลกนะครับผมโหพวกผมได้เดินทางไปแล้วก็ไปเก็บเพชรดินจินดาจนเป็นคนที่โคตรรวยรู้จักปลาเคียวโคตรรวยนะอย่าผวนเด็ดขาดถ้าใครอยากดูคลิปดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึกแบบนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมไปซับชาแนลพี่แป้งซีบิงและพี่กิจอีวาเกมเมอร์ด้วยนะครับสุดท้ายสำคัญที่สุดครับซับแนลผมด้วยนะครับ